สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังครับทุกคนผมยังใช้คำว่าสวัสดีปีใหม่ได้ปะวะไอ้เหี้ยช้ากว่าชาวบ้านเขาตลอดไม่มีอันไหนไวกว่าเขาเลยกลับมาสู่การลงคลิปปกติของเราครับผม3วันต่อสัปดาห์อังคารพฤหัสเสาร์ครับจะมีไลฟ์สด1วันคือวันอาทิตย์เวลาก็จะเป็นช่วง1ทุ่มครึ่งขึ้นไปครับผมแต่วันนี้เรากลับมาลุยกับกวยตินดีกว่าหลังจากในพาร์ทที่แล้วครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการกดแมนซิตี้ในบ้าน 2-0 พาร์ทนี้เดี๋ยวอัดกัน4เกมไปเลยเดี๋ยวมีวอร์มมือก่อนกับเจนัวในลีกนะส่วนเรื่องการย้ายทีมกูมีปัญหาอีกแล้วเพิ่งรู้เว้ยว่าช่วงกลางฤดูกาลที่เป็นตลาดหน้าหนาวอ่ะคือเป็นช่วงสุดท้ายที่เราสามารถเลือกทีมได้วี่2วันจบเจนัวพัก2วันบินไปอังกฤษเจอกับแมนซิตี้โถยิงไกลงามๆก่อนนัดที่แล้วเอเดอร์สันก็โดนมาแล้วประมาณนี้เลยแล้วใส่สปีดมาด้วยเริ่มจับทำเขาว่าช็อตถูกนะเนี่ยเราปล่อยสปีดจังหวะที่ง้างครับผมแล้วดูยิงตัวเลยนี่ไงแล้วเต็มข้อโอ้โหเป็นไงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดูว่า power shot ด้วยขวาแล้วเสียบเลยโอ้โหเป็นไงจับทางได้แล้วครับผมโอ้โหซ้อมนิดเดียวความฟิตกูแม่งลดมาพยายามสร้างสรรค์โอกาสให้ตั้งแต่ครึ่งแรก2ประตูกูขอพักเลยเก็บแรงไว้เจอแมนซิตี้ดีกว่าบอกเลยครับแมนซิตี้กูว่ากูวิ่งน้องแตกแน่นอนมาครับยังไงมาดิโอ้โหช่องกูไงกูไปไงต่อทีนี้โอ้โหรับหน้าเลยไอ้เหี้ยช่องกูโคตรสวยเลยเมื่อกี้ดัดก่อนเติมแล้วอุ้ยสวยขวาของมิลลิกแล้วโอ้โหเกือบได้ไวโอ้ก็โรเทชั่นเยอะอยู่นะทีมเราอะแต่ระวังจังหวะนี้ก่อนสวยป่ะได้ดีเมอร์กูเชื่อใจมึงไม่มีใครเข้าอย่างนี้กูไม่เชื่อใจใครเลยโรโม่ตัดกลางสวยป่ะแล้วพลิกสวยเลยเฮ้ยเดินแล้วเสียประตูสวยครับลูกพี่มึงเป็นใครอีกเนี่ยไปตามช่องอ๋อคนละช่องครับผม36นาทีแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยสวยไม่เขาว่าสวยไอ้สัตว์เฮ้ยเดินดิแล้วโอเคพี่สร้างมาเองโอ้สวยวันทูนั่นไงโอ้กระจอกไอ้ห่าหน้ากระจอกโอ้โหไอ้ยาคีซ่าทำช่องโคตรดีเล่นกันได้แค่เนี้ยนะแล้วจะไปเอาแชมป์กูแต่ไม่อยู่แล้วครับผมครึ่งหลังให้เขาเล่นกันไปผมขอไปรีคอมเมนต์ตัวเองดีกว่าเทียโก้คันตาร่าลงแทนครับผม0-1โอ้โหว่าแล้วกลิ่นแม่งตู่ตั้งแต่ครึ่งแรกเราคิดถูกคิดผิดวะเล่นกูเหงื่อแตกเหงื่อคืออะไรเล่นกูเหงื่อแตกเลยเหี้ยเหมือนเกมที่แล้วคีซ่าก็เหมือนกันไม่ฟิตแต่ต้องวิ่งให้สุดเห็นจากที่ทีมโรเทชั่นในเกมที่แล้วแล้วมันหวังรายการนี้แน่นอนแต่มึงโรเทชั่นซ้อมแพ้เลยเนี่ยกูเครื่องมากแล้วยังมีฮาแลนด์กับเควินเดบรอยเหมือนเดิมกับผมแมนซิตี้ไม่กลัวโอ้ทีมห้ามแพ้กลัวละถ้าเกมนี้เราไม่แพ้กวยตินจะโกนหัวครับผมลุยเดินหน่อยนั่นแหละสวยครับเอลิ่งฮาแลนด์เควินเดบอยเซฟสวยมากไปลินตัวล่างไปไอ้กลางรับไอ้ควยล้มบอลเดินชิดพี่เดินชิดกูไปไม่ได้โอ้โหมาแล้วไปลินโอ้โหโดนง่ายจัดมันไม่เดินอ่ะชิบหายแล้วครับตอนนี้ปัญหากูอยู่ที่ไอ้กลางรับนี่แหละมันไปแล้วครับผมโอ้โหมึงไปเล่นกลางลุกไปกูเล่นตัวรับให้ก็ได้ไม่ได้เลยอุ้ยเขินแล้วอุ้ยกลัวตัดนั่นแหละแล้วหน่อยเซ่ไม่ได้เพี้ยนมาโอ้โหไอ้พ่อเหนือมึงคนไหนเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายสัตว์เหนือชิบหายรับอีกแล้ววตินวตินมาแย่ก่อนโอเคโอ้โหพวกคุณสายสปีดเฮ้ยโอเคโอ้ยเอาวะรับให้ต่ำมากที่สุดอ่ะเห็นแล้วช่องฮาแลนด์กูมั่วชิบหายเลยแล้วบล็อกสวยครับกวยตินเคลียร์ก่อนสวยกูบอกแล้วกูมาเวนี้แล้ววันเนี้ยแต่คอมฟิตผมไม่ถึงไงไปดิโอเคตัวกลางได้เพื่อนตัวกลางได้มึงล็อกเคลียร์เลยเนี่ยโอ้โหลูกกูก็มึงนี่แหละแล้วพื้นที่เปิดเลยเสียบอลอย่างนี้อู้มาแล้วครับผมระวังมันได้เปรียบอยู่เลยระวังเควิน
นั่นแหละสวยโอ้โหเฮ้ยระวังทางซ้ายระวังทางซ้ายอะไรระวังกูบอกว่าระวังโอ้โหสวยกับปิลินโอ้ยไม่จบเขายังวะไม่จับโค้ดกูวะยืนยิ้มอย่างเดียวเฮียนั่นแหละแล้วอุ้ยโอเคโอ้โหสวยเช็ดได้ปะเช็ดได้ปะโอ้โหจานบนสวนจานเราได้จบเขายังวะปิลินกูขอมึงอย่างนึงมึงอย่าตอกส้นโง่เดบอยเดินยิ้มเลยไอ้สัตว์ยิ้มหวานเดี๋ยวมึงเจอข้างหลังไอ้สัตว์ดูโค้ดกูแก้เกมไปดิเฮ้ยช่องนั่นแหละแล้วโอ้โหนี่เดียวเอ้ยเดินชิดดิดิโอ้ยแล้วกลางโล่งเลยโอ้โหสปีดผมมีแค่ดีครับผมเป็นบางส่วนผมเล่นได้ถามว่าเฮ้ยสายขึ้นดิรออะไรอ่ะไปนั่นแหละแล้วเวลิกได้ด้วยแล้วโอ้โหเสียแม่งเอ้ยคาร์ดบอลกูจ่ายบอลโคตรเหนือแม่งเฮียก็ไม่รู้แต่ระยะอย่างนี้ครับผมกวยตีนบอกหวานเจี๊ยบไอ้เฮ้ยกูไม่ได้ฝึกยิงฟรีคิกมาสักพักแล้วนะสวยข้ามกำแพงแล้วหลุดโอ้โหยังไม่ได้ไม่รู้ว่ามึงจะสวนกูตอนไหนอะแต่กูขอเช็คฟรีคิกลูกนี้ก่อนโอ้โหเฮียไอ้ที่เน้นๆครับผมเนี่ยดูไปแล้วครับสโลโมชั่นแล้วโอ้โห กลับมาต่อไอ้เหี้ยแม่งกำลังสวนกูกลับไปดูไฮไลท์เกมรอบนี้ลูกรออะไรล่ะแหงกูดูว่าไบโพล่าไอ้เหี้ยเปลี่ยนมูดไปเรื่อยเลยกูอุ๊ยลองตรงนี้โอ้โหเบเดโดสิว่ามึงรู้จักไวตินเปล่าว่าไม่รู้จักหรอกถ้ามันแทงอย่างนี้อย่างงามโอเคผมดูฮาแลนด์ให้ค่อยสุดผมดูฮาแลนด์อยู่เข้าไปเลยอู้ยพี่สวยป่ะแล้วโอเคพุ่งซ่วมนี่กูวิ่งไปต่อยเบลินน่ะกูพูดเลยนี่สิจะเข้านะจบไปแล้วเบรเฮ้ยโอ้โหไอ้กล้วยโอ้ยเยอะเราไม่ได้มองแม่งเสียบอลเฉยเดี๋ยวบอกให้ได้สวยครับมีแต่ตัวดึงหน้าใช่ไหมนั่นไงเก็บรัดต่อเนื่องเรียบร้อยครับผมโอ้โหจะโดนก็โดนง่ายๆเลยง่ายจัดดูดิแล้วกวยตินกำลังจะขยับกับผมแล้วเป็นขวาข้างไม่ถนัดด้วยโอ้โหเปรินไปแล้วครับเบลิกแล้วเป็นโจต้าลงมาเฮ้ยยังมีโอกาสบอลเสมองี้มันเลยสวยครับกวยตินโอ้โหเขาทางเฮ้ยเดินหน่อยดิกลางรับอ่ะโอ้ยแล้วโอ้โหยืนกลางรับยืนดูอ่ะดูเบอร์5แล้วคือผมต้องไปแทนอ่ะแล้วมันมาไม่ทันครับผมมันไกลเกินสวยๆโจต้าเล่นได้แล้วโจต้าไม่ถึงโอ้โหเอ้าได้ฟาวหรือเปล่าโอ้โหมึงจะมากดดันเหี้ยอะไรกูขนาดนี้โอ้โหระยะอย่างนี้ไอ้เหี้ยฝึกมาเยอะด้วยเชื่อยากว่ะมาซีรอดมันอู้แรงไปชิบหายแล้วข้ามโอ้โหมันยากอ่ะโอ้โหการฟรีคิกผมไม่ค่อยน่าเสียดายเอาแล้วครับผมโลกแล้วทีมกูอุ้ยจันโอ้สามนาทีแล้วเจ็บด้วยโอ้โหเคียร์ท่ากูก็เพิ่งกลับมาอย่างน้อยก็ให้เขาเก็บไปลุ้นในโคปาไฮเตเรียสักรายการได้ไหมล่ะบ้านขายบ้านมันจริงโอ้โหดูจังหวะดึงครับอย่างสวยแม่งถ่วงแล้วโอ้โหจันแมนซิตี้แม่งถ่วงไอ้เป๊ปไอ้ควยโอ้โหแล้วพื้นที่เปิดโดนดักเลยแล้วเรียบร้อยไหมโอ้ยเป๊ปแม่งให้ถ่วงอ่ะเกือบโดนลูก4โอ้โห3-0ครับผมโอ้ยอยากแก้มือปุรีได้ไหมอ่ะคนเสียดายเลยอ่ะขอแค่ไม่แพ้กูพูดประจำครับผมตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นขอแค่พวกมึงเล่นดีๆไอ้เหี้ยกลางตัวรับมึงเล่นดีๆไอ้เหี้ยมึงเล่นดีๆทีมมันก็ดีแล้วพ่อพึงพอใจโค้ดรถด้วยขอคนหนึ่งไลค์ครับผมเป็นกำลังใจให้กับพอกุยตินกันหน่อย
กับสภาพทีมและก็การเล่นที่สับปะรังเคอย่างนี้อย่างน้อยก็จะเป็นกำลังใจที่ทำให้ผมสู้ต่อในเกมอินเตอร์มิลานครับผมเอาเหี้ยอะไรไปสู้ต้องยิงเขาถึง 4-5 ลูกเกมกับมอนซ่าลงเป็นสำรองนาทีที่57นะอย่างน้อยเกมไหนที่มันรู้สึกว่าต้องพักจริงๆผมก็ต้องพักว่ะลงเป็นสำรองยังดีกว่าลงเป็นตัวจริงแล้วขอพักนะในความรู้สึกของผมรับต่ำไม่ต่ำด้วยรับไม่เป็นครับลุกไม่ได้มึงทำเหี้ยอะไรกันได้เนี่ยโอ้โหกูต้องมาบ่นต้องมาด่าแล้วโดนก่อนเลยครับ 1-0 สวยงามสุดยอดอย่าบอกว่าโรเตชั่นรอเจออินเตอร์อีกนะโอเคต้องถอยต้องถอยเออนั่นแหละแล้วโอ้โหสวยครับสวยครับกูตินพลิกใส่โอ้โหเอาเลี้ยงเข้าไปแล้วโอ้ยกูอึดอัดเว้ยพวกมึงดีดีไปเจอกองหน้าสักกระเบือสวยงามไปสักใครยิงวะโอ้โหเป็นขี้ซ่าครับผมโอ้โหสุดท้ายมึงก็ต้องมาพึ่งริมเส้นหรือกองกลางอย่างพวกกูเนี่ยดูครับย้อยๆมาที่ท่าโฉมมาสวยครับผมแล้วสะบัดเข้าเสาแรกไปเลยบอลสวนบอลสวนมึงเก่งไงโอ้โหต้าเลือดตัวล่างมาแล้วกว่าทีมไปเมียนั่นแหละโอ้โหแล้วปล่อยเซ่ขี้โนเคกูต้องเป็นตัวโฮให้อีกแล้วเหรอสุดท้ายเนี่ยเริ่มจากเราอีกแล้วครับผมคือเหมือนบอลจะสวนสุดท้ายกูต้องดึงจังหวะรอแล้วดูครับผมหลุดเลยได้อยู่ไปใส่ก้อยเลยโอ้ยไม่มีความช้าเหรอเอาแล้วมาเปิดเองก็ได้ไม่เป็นไรแล้วใส่ก้อยอย่างสวยเมื่อกี้โอเคขอ2-2เลยนะไปเน้นๆเลยไกลๆเลยครับไปเลยครับ2-2กูนึกว่ากูเป็นดาโล่ไอ้เหี้ยรอเสาธงซะโอ้เปิดบอลโคตรห่วยเฮ้ยแล้วไม่ทันโหบอลสวนสวนทางกับการวิ่งของกูโอ้ยพวกมึงนี่เอาหากันบ่เนี่ยบ่บอกเลยล้มบอลไอ้เหี้ยแดกน้ำยังสนุกกว่าเล่นกับพวกมึงอีกดูดิผมตามมาถอยขึ้นข้างบนหมดครับแล้วโอ้โหตัวตรงนี้ล่ะพื้นที่ตรงกลางสวยละสวยละสวยละของจริงกันนะป๊อกไม่ทันครับผมแล้วอู้ยังเสียได้แล้วคือในลีกใช้มือสามเหรอพวกมึงจะท้ออุ้ยระวังโอเคเซฟสวยมากจบไปเลยครับผมเสมอ 2-2 จากนำกูไม่มีความสุขเลยมึงต้อนรับปีใหม่กูอย่างนี้กันเหรอวะพวกไอ้เหี้ยก็เอากันหน่อยชนะหน่อยแต่ฟอร์มผมแม่งเข้าตากรรมการว่ะกลับมาเป็น11ตัวจริงอีกครั้งครับผมโหแต่ยืนเครียดชิบหายกูว่าก็คงมีในสมองเหมือนกูว่ากูจะให้มาทำไมวะไหนๆมันมาแล้วอ่ะฤดูกาลนี้ก็น่าจะย้ายยากด้วยอาจจะต้องไปในฐานะสัญญายืมตัวไอ้วันไหนกูไม่ฝึกฟรีคิกก็ได้ฟรีคิกจังแล้วแม่งเป็นลูกสำคัญทั้งนั้นเลยโอ้โหเบาเกินว่ะเออกระแทกไปเอาใหม่มุมนี้ไงที่กูไม่ได้เนี่ยประมาณนี้เลยที่ผมยิงแล้วติดอ่ะโอ้ยทำไมกูกดบาจังวะแล้วเนี่ยโอ้แต่มันเหมือนจะขยับขวาไปอีกอ่ะแล้วก็เนี่ยประมาณนี้เลยครับผมข้ามกำแพงแล้วโอ้ยกูว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยมุมนี้เลยที่ข้ามกำแพงแล้วชนคานอ่ะเดี๋ยวนี่ประมาณนี้เลยแล้วข้ามโอ้โหพออย่างนี้ก็ไม่ข้ามไปกูเลยอุ้ยเบาไปแกเฮ้ยข้ามโอ้โหแล้วสวยเลยเลเวลอัพเป็นเลเวล31ครับผมได้มาอีก3สกิลพอยต์ล่าสุดพวกมึงแนะนำอะไรกูมาวะไอ้เย้ยนานเหลือเกินลืมหมดแล้วด้วยเอาไงดีของห้องตัวของห้องตัวกูว่าพอแล้วนะจ่ายบอลถ้ากองกลางต้องเพิ่มจ่ายบอลใช่ไหมวิชั่น89แล้วช็อตพาสลองพาสก็โอ้โหเกือบ80นึกก่อนขอนึกแป๊บนึงยิงไกลไปช่วงหลังผมต้องหาโอกาสยิงไกลเยอะๆตอนนี้ลองช็อตเราอยู่ที่80ช็อตพาวเวอร์อยู่ที่80ไอ้เพิ่มคืออันนี้อุ้ยได้อยู่นะยังไม่ขึ้น80เดี๋ยวถ้าย้ายทีมผมจะโลดสกิลพอยต์ใหม่หมดเลยความฟิตอย่างนี้อีกแล้วมึงต้องการอะไรจากกู
ี่ยนเสื้อไหมบางทีเสื้อลายนี้อาจจะไม่นำโชคเราลองนี่เลยกูให้มึงใส่เสื้อยาวเลยสัตว์บางทีกูใส่สีขาวอาจจะเข้ากับเราก็ได้ถ้าอยากมีลุ้นจริงๆครึ่งแรกยังไงต้องยิงให้ได้สักสองอะครึ่งหลังอีก2ถึง3เดี๋ยวถ้าออกจากทีมโค้ชไปผมจะโกนหัวแก้สวยอยู่กับโค้ชแล้วแม่งชีวิตโคตรสวยเลยเดี๋ยวชิเดี๋ยวชิพี่เดี๋ยวนี่พี่ยืนดูพอพี่เล่นบอลเหรอครับแล้วโอ้โหสวยเลยเนี่ยมันมาได้อย่างเงี้ยมันมาได้อย่างเงี้ยโอ้โหไอ้ยักษ์กลางรับเหมือนแบบพอสุดเขตของมันแล้วมันก็ไม่ไปแล้วอ่ะเห็นแล้วไปนั่นแหละไหนเล่นสั้นไม่ได้ก็ออกมันยาวเลยครับเกียร์ซ่าตัวเหลือตัวมึงอ่ะโอเคสวยมากแล้วโอเคเหลืองมาเลยครับผมโอเคย้อยๆได้ไหมไปแม่นๆเลยนั่นแหละย้อยๆที่หัวแล้วหนึ่งสู้ได้ไหมขอได้ไหมนี่เลยนั่นแหละแล้วโอ้ยติ้นหนึ่งศูนย์โอ้ลูกเก่งแล้วนะแข็งมากบนให้กูค้ำเป็นกองหน้าให้เลยแล้วโดนครับผมได้อยู่โอ้ยสวยป่ะสวยมองแล้วตูไปแดกเหี้ยอะไรมาครับประตูโหแล้วเปลี่ยนไวเลยนะที่35โจต้าลงมาเสา2ใครอ่ะนี่ไงลุกมาเร็วเอาบอลเอาบอลเพื่อนวิ่งไปบอลกูเอาบอลเองไอ้มึงหลบที่ประตูไอ้สัตว์กูจะเอาบอลกูเป็นมิสซิโดลูกแล้วแต่ถ้าเสียลูกนี้เสียลูกนี้จบนะกูพูดเลยกูว่าจบแน่กูว่าจบแน่โอเคบอลยาวเคลียร์สวยครับผมหัวจินได้จ่ายอย่าเพิ่งเป่าอย่างน้อยครึ่งแรกลูกนึงครับผมครึ่งหลังเอาสัก3มอยเซ่ไอ้ที่ไม่ต้องใส่หน้ามึงเล่นดีมา 2-3 เกมแล้วว่ะอุ้ยสวยขอบจุนครับผมรู้ว่ามึงมองกูจะเล่นการเป่าการไม่มีบอลเลยโอ้แล้วฟีคิกระยะนี้ไอสัตว์พาร์ทนี้ก็ขยันให้กูยิงซะเหลือเกินความมั่นใจก็ไม่ค่อยจะมีด้วยมาแล้วโอ้ยทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเหลือจะเข้านี่โอ้โหประตูมันจะเปิดกว้างขึ้นกลัวมันจะโดดว่ะดีกว่าเอาเหลี่ยมนี่แล้วก็อู้แรงไปข้ามนั่นเลยแล้วซิมโอ้โหแล้วนี่ไงลัมม่าครับผมโอ้ข้ามกำแพงอย่างดีแล้วแล้วโอ้มึงรีบไปไหนอะมอยเซ่โอ้แล้ว3ตัวแม่งล้ำหมดเลยแล้วมันควรเป็นกูไม่ได้สร้างสรรค์เกมอะล้มบอลปะเนี่ยไอ้สัตว์มึงจะกลับหลังอีกแล้วโอ้โหญาติมึงยืนตรงนั้นแล้วไงกูยืนด้านหน้ามึงให้กูพลิกแม่งแทงขึ้นข้างหน้าได้แล้วเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเดินดูกันซะเอาหือถ่วงแต่นาทีนี้โอ้โหจบเลยดูดิไม่มีอะไรเลยครับยกมาว้าวๆแล้วโอ้โหตัวประกบล่ะแย่ๆประชดชีวิตละหายเครียดเลยสันเห็นหน้านี้เข้าไปฟอบกูเหี้ยมาโอ้ยจริงจังไม่ได้ก็มาเวตลกกันไปเลยละกันไอ้เหี้ยกวยตินกับโฉมใหม่ครับผมและพาร์ทหน้าอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเรากับยูเวนตุสชอบกดไลค์ครับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพอลกวยติน